เต็มที่ที่สุดแล้วอิงฟ้าวราหะขอโทษหลังเอามุ้งแรกกลับประเทศไทยไม่ได้เต็มที่ที่สุดแล้วอิงฟ้าวราหะโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังได้รองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ขอโทษเอามุ้งแรกกลับประเทศไทยไม่ได้ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ซึ่งผู้ได้ครองมงกุฎคืออิซาเบลล่าเมนินมิสแกรนด์บราซิลส่วนนางงามจากประเทศไทยอิงฟ้าวราหะทำเต็มที่และสุดความสามารถจนสามารถครองรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022แม้จะยังไม่สามารถคว้ามงแรกให้กับประเทศไทยได้แต่แฟนนางงามทั้งประเทศภูมิใจในตัวอิงฟ้ามากโดยหลังจากที่ประกวดเสร็จสิ้นนั้นด้านอิงฟ้าออกมาเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กส่วนตัวขอโทษที่ไม่สามารถเอามงกุฎแรกให้กับประเทศไทยได้ว่าเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอโทษที่เอามงแรกกลับบ้านเราไม่ได้แต่ภูมิใจในผลงานที่สุดแล้วขอบคุณ Facebook อิงฟ้าวราหะใบเตยย่องเงียบพบ DSI ปมคดี Forex ลบ 3D ไร้เงา DJ Man พอคอนเสิร์ตถูกยกเลิกใบเตยย่องเงียบหอบเอกสารภาพถ่ายแจง DSI ปมคดี Forex ลบ 3D ไร้เงา DJ Man พองานคอนเสิร์ตถูกยกเลิกแต่ยังไลฟ์ขายของปกติวันที่26ตุลาคม65ที่ศูนย์ราชการอาคารดีชั้น8กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ผู้สื่อข่าวรายงานว่าใบเตยสุธีวันกุลชร นักร้องสาวชื่อดังพร้อมด้วยนายอมรกุศลทนายความส่วนตัวและลุคชานวิทย์ผู้จัดการส่วนตัวและเป็นน้องชายแท้ๆของใบเตยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อยื่นหนังสือแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีแชร์ Forex ลบ 3D พร้อมดีเจแมนพัฒนพลมินทขินสามีตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ให้ปากคำในบางประเด็นกับพนักงานสอบสวนจึงแจ้งขอยื่นเอกสารเพิ่มเติมแทนหลังส่งทนายมาขอเลื่อนจากวันที่17ตุลาคมเป็นวันที่1พฤศจิกายนแต่สุดท้ายแอบมาก่อนวันนัดนายอมรทนายความเปิดเผยว่าวันนี้ใบเตยมายื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมจริงๆไม่มีอะไรส่วนหลักฐานที่นำมายื่นนั้นเป็นหลักฐานในส่วนที่ DSI สงสัยเช่นเส้นทางการเงินพวกนี้เราตอบได้หมดภาพถ่ายต่างๆเราอธิบายได้ทั้งหมดส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรขอสงวนไว้เป็นในสำนวนส่วนหลังจากนี้จะเป็นในส่วนของการดำเนินการของพนักงานสอบสวนส่วนตัวเชื่อมั่นในลูกความว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆเมื่อถามว่า DSI ได้นัดมาอีกหรือไม่ทนายอมรกล่าวว่าไม่มีในส่วนของใบเตยถือว่ายุติแล้วสุดแท้แต่ว่าทางพนักงานสอบสวนจะสงสัยในประเด็นไหนเพิ่มเติมนอกจากที่เราส่งไปหากมีก็จะแจ้งทางเรามาในภายหลังส่วนทางด้านดีเจแมนขอโอกาสนิดหนึ่งเหตุของความล่าช้าเนื่องจากเรื่องเอกสารทางธนาคารเพราะหลายปีกว่าจะยื่นเรื่องขอมาได้จึงจำเป็นต้องขอเวลาแต่คุณแมนมีความพร้อมเร็วๆนี้คงเข้ามาสำหรับการไลฟ์ขายของใบเตยคนที่ซื้อไปจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้สบายใจเพราะเป็นเรื่องการทำงานถือเป็นการประกอบอาชีพไม่ใช่การทำธุรกรรมเกี่ยวกับ Forex ไม่มีปัญหาด้านนี้แน่นอนสำหรับความกังวลนั้นใบเตยไม่มีแต่ตนขอฝากถึงบุคคลบางคนที่เป็นนักกฎหมายชี้นำสังคมขออนุญาตให้เบาๆหน่อย
พราะสิ่งที่คุณมโนมันทำให้ใบเตยและครอบครัวเสียหายอย่างไรขอให้อยู่ในข้อเท็จจริงด้านใบเตยเปิดเผยว่าเราบริสุทธิ์ใจมาตลอดเรื่องการมาพบ DSI เรามาทุกรอบมีแค่รอบที่แล้วที่ส่งทนายมาเพราะเรามีสิทธิ์มาด้วยตัวเองหรือส่งทนายมาส่วนรอบที่แล้วที่มาเองไม่ได้เพราะติดธุระอย่างไรก็ตามเรามาก่อนกำหนดตลอดเนื่องจากเมื่อทุกครั้งที่รวบรวมเอกสารทั้งหมดได้ครบเราก็มาเพราะบริสุทธิ์ใจตนยังทำมาหากินและไลฟ์ได้ปกติส่วนผลกระทบที่ได้รับจะเป็นเรื่องงานคอนเสิร์ตหรืองานใหญ่ๆแต่จริงๆแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่ทางลูกค้าที่ยกเลิกแต่เราก็เห็นใจลูกค้าส่วนใหญ่งานไหนที่ไม่สบายใจเราก็ขอแคนเซิลเองหมดเพราะเราก็บริสุทธิ์จริงอยากให้ทุกอย่างพร้อมจริงๆที่จะออกมาทำงานโดยที่ไม่มีข้อกังขาใดๆอันไหนที่ทำได้มีงานจ้างรีวิวถ้าลูกค้าสบายใจเราสบายใจเราก็ยินดีไปทำยังทำมาหากินได้ปกติสิ่งที่ใบเตยเหลืออยู่ในชีวิตก็คือการไลฟ์ขายของผ่านทางโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมยังทำอยู่ทุกอาทิตย์ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าการเข้ายื่นเอกสารชี้แจงของใบเตยในวันนี้นั้นถือว่าเป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก่อนกำหนดการคือวันที่1พฤศจิกายนนี้เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ส่งทนายความขอเลื่อนจากวันที่30กันยายนแล้ววันที่17ตุลาคมในวันนี้ไม่ปรากฏว่าดีเจแมนพัฒนพลมินทขินสามีของใบเตยเดินทางมาด้วยแต่อย่างใดไอยีมอินเลิฟทะลุ50ล้านวิวแองจี้ทิติชากรี๊ดลั่นดังสุดฉุดไม่อยู่ไอยีมอินเลิฟทะลุ50ล้านวิวแองจี้ทิติชาเดบิวต์เพลงแรกปังเกินต้านตอบแทนแฟนเพลงชวนทำชาเลนจ์ลุ้นรางวัลใหญ่กว่า1ล้านบาทบังกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะยอดวิวเพลงไอยีมอินเลิฟแอมอินเลิฟมาแรงแบบฉุดไม่อยู่ทะลุ50ล้านวิวไปแล้วจ้างงานนี้แองจี้ทิติชาสมบัติพิบูลย์ศิลปินสาวจากค่ายเพลง E29 Music IDENTITIES B2 ใน Music Identity ถึงกับกรี๊ดลั่นบ้านไปเลยสิคะที่เดบิวต์เพลงแรกก็ปังเกินต้านดังสุดฉุดไม่อยู่กันไปเลยทีเดียวเป็นศิลปินมากความสามารถที่ปล่อยเพลงแรกออกมาก็ดังเป็นพลุแตกงานนี้ไม่ดังแต่เพียงในประเทศไทยยังดังไกลโกอินเตอร์จนทำให้ยอดวิวเพลงไอยีมอินเลิฟแอมอินเลิฟพุ่งสูงทะลุ50ล้านวิวปลอดแตกไปเลยจะต้องขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยและต่างแดนไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียอินเดียฟิลิปปินส์มาเลเซียและสิงคโปร์ที่ชื่นชอบผลงานเพลงของสาวน้อยแองจี้จนทำให้เพลงนี้ปังไวมากจนเจ้าตัวต้องรีบออกมาขอบคุณรัวๆแองจี้ขอขอบคุณแฟนเพลงทั้งชาวไทยและต่างประเทศทุกคนที่ชอบเพลงไอยีมอินเลิฟของแองจี้ค่ะตอนแรกที่เห็นยอดวิวก็มีแอบลุ้นว่าจะถึง50ล้านวิวไหมแต่พอถึงจริงๆก็กรี๊ดลั่นบ้านเลยค่ะดีใจและปลื้มใจมากค่ะที่ทุกคนให้การต้อนรับอย่างดีทำให้แองจี้มีกำลังใจในการทำผลงานเพลงต่อไปแบบสุดกำลังเลยค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ทำให้ฝันของแองจี้เป็นจริงนะคะและเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพลงที่ยอดวิวทะลุ50ล้านวิวแองจี้เลยอยากชวนทุกคนมาร่วมสนุกในแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอมีลูชาเลนสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศทุกวัยเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ด้วยกันค่ะแองจี้และคณะกรรมการทุกคนจะคัดเลือกทุกคลิปด้วยตัวเองงานนี้ผู้โชคดีอาจเป็นคุณค่ะไอมิลูชาเลนจ์มาร่วมชาเลนจ์ท่าเต้นสุดคิ้วพร้อมแชร์คลิปร้องเต้นเพลงไอยีมอินเลิฟในสไตล์ของตัวคุณเองโพสต์ลงบน TikTok ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่อาทิ iPhone 14 Pro Max 512 GB 3 รางวัล
Apple AirPods Gen 30รางวัลและแพ็กเกจ Mono Max 1ปี290รางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยผู้ร่วมสนุกจะต้องทำถูกต้องตามกติกาติด #iminluchallenge E29 Music Identity และตั้งค่าเป็นสาธารณะโดยรางวัลแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้รางวัลยอดวิวสูงสุดรางวัลขวัญใจแองจี้และรางวัล Most Creative ซึ่งผู้ร่วมแข่งขันต้องติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม iminluchallenge ในรางวัลดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังสุ่มผู้โชคดีที่ร่วมเล่นกิจกรรมลุ้นรับรางวัลแบบจุกๆกันไปเลยแจก AirPodsเป็น31รางวัลและแพ็กเกจ Mono Max 290รางวัลให้ชมฟรี1ปีเต็มติดตามชม MV เพลง I Am In Love ได้ทาง iminluchallenge E29 Music Identity